ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่4รักเนมิราชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมอธิฐานบารมีสิ่งที่ได้มาเพราะผู้อื่นให้เปรียบเหมือนยานพาหนะหรือเงินทองที่ยืมเขามาเราไม่ปรารถนาสิ่งของที่ผู้อื่นให้บุญที่เราทำด้วยตัวของเราเองย่อมเป็นทรัพย์ที่จะติดตามเราตลอดไปญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรเนมิราชเป็นชาดกที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์เมื่อครั้งพระองค์เกิดเป็นพระเจ้าเนมิราชครองราชสมบัติในกรุงมิถิรานครทรงมีปณิธานที่จะบำเพ็ญอธิษฐานบารมีอธิษฐานใจที่จะปกครองแผ่นดินโดยธรรมสั่งสอนอาณาประชาราษฎร์ให้ตั้งอยู่ในธรรมให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขแม้เหล่าเทพทั้งหลายจะเชื้อเชิญพระองค์ในทิพยสมบัติก็ไม่ปรารถนาอธิษฐานในใจที่จะทำบุญกุศลด้วยพระองค์เองในเนมิราชชาดกปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกขุทกนิกายชาดกมหานิบาตและอัตถกถามหานิบาตขณะตรัสเล่าเรื่องเนมิราชนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระราชอุทยานอัมพวันของพระเจ้ามัคคเทวราชทรงอาศัยกรุงมิถิลานครแคว้นวิเทหะนั่นเองสำหรับบิณฑบาตในเวลาเย็นวันหนึ่งพระพุทธองค์พร้อมด้วยหมู่พระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนมากเสด็จจาริกผ่านไปในพระราชอุทยานอัมพวันนั้นพระพุทธองค์ทอดพระเนตรภูมิประเทศแห่งหนึ่งเป็นสถานที่ร่มรื่นเย็นสบายทรงประสงค์จะตรัสเล่าเรื่องในอดีตชาติของพระองค์ให้หมู่พระภิกษุสงฆ์ฟังจึงทรงแย้มพระโอษฐ์พระอานนท์เถระทูลถามถึงเหตุที่ทรงแย้มพระโอษฐ์จึงตรัสว่าอานนท์ภูมิประเทศนี้เราเคยอาศัยเจริญฌานเมื่อครั้งเกิดเป็นพระเจ้ามัคคเทวราชาแล้วก็ทรงทอดพระสุรเสียงนิ่งโดยดุษณีอยู่ครู่หนึ่งหมู่พระภิกษุสงฆ์กราบทูลวิงวอนให้พระองค์ตรัสเล่าเรื่องพระเจ้ามัคคเทวราชให้ฟังจึงประทับนั่งบนอาสนะสำหรับพระพุทธเจ้าที่พระภิกษุสงฆ์ปูเตรียมไว้เริ่มตรัสเล่าเรื่องราวอดีตชาติของพระองค์เมื่อครั้งเกิดเป็นพระเจ้ามัคคเทวราชาประถมบรมราชวงศ์นักบวชในอดีตชาติมีพระมหากษัตริย์พระนามว่ามัคคเทวราชครองราชสมบัติในกรุงมิถิลานครแคว้นวิเทหรัฐพระองค์ทรงอยู่ในวัยเยาว์เล่นสนุกสนานเพลิดเพลินอย่างพระราชกุมารอยู่ประมาณ 84,000 ปีหลังจากนั้นจึงได้รับการอภิเษกเป็นสมเด็จพระมหาอุปราชอีกราว 84,000 ปีเมื่อพระบิดาสิ้นพระชนจึงได้ขึ้นครองราชเสวยราชสมบัติเป็นเวลา 84,000 ปีครั้นขึ้นครองราชสมบัติทรงรับสั่งพนักงานปูสามาลาไว้ว่าเมื่อใดก็ตามที่เห็นผมบนศีรษะของพระองค์งอกให้บอกพระเจ้ามัคคเทวราชทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรมเสมอมาครั้นการต่อมาเจ้าพนักงานปูสามาลาเห็นผมงอกบนพระเศียรของพระองค์แล้วจึงกราบทูลให้ทรงทราบพระองค์รับสั่งให้ถอนด้วยแหนบทองคำวางไว้บนพระหัตถ์ทรงทอดพระเนตรเห็นผมงอกแล้วเหมือนเห็นความตายปรากฏอยู่ที่พนราชทรงดำริว่าถึงเวลาที่จะต้องบวชแล้วจึงพระราชทานบ้านสวยให้เจ้าพระนักงานปูสามาลาแล้วตรัสเรียกพระโอรสองค์โตมาตรัสมอบราชสมบัติว่าลูกจงรับราชสมบัติปกครองบ้านเมืองพ่อจะบวชพระโอรสทูลถามถึงเหตุที่ทรงประหนวดพระองค์จึงตรัสว่าผมงอกบนศีรษะของพ่อเป็นเทวทูตมาปรากฏบ่งบอกให้รู้ว่าพ่อแก่แล้วจึงเป็นเวลาที่พ่อจะต้องบวชพระองค์ทรงอภิเษกพระโอรสไว้ในราชสมบัติกล่าวสอนว่า
แม้ตัวลูกเองเมื่อเห็นผมงอกอย่างนี้แล้วก็ควรบวชแล้วเสด็จออกจากพระนครทรงประหนวดเป็นฤาษีเจริญพรหมวิหารธรรม4ตลอด 84,000 ปีก็สิ้นพระชนม์ไปเกิดในพรหมโลกแม้พระมหากษัตริย์ผู้เป็นราชโอรสของพระเจ้ามคธเทวราชองค์ต่อๆมาก็ปฏิบัติตามปฐมบรมมหากษัตยาธิราชสืบต่อมายาวนานเกือบ 84,000 องค์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเส้นผมบนพระเศียรงอกแล้วก็ทรงประหนวดในพระราชอุทยานอัมพวันแห่งนี้เจริญพรหมวิหาร4ครั้นสิ้นพระชนม์ก็ไปบังเกิดในพรหมโลก